สวัสดีค่ะมิเชลจาก iMac Dojo ค่ะวันนี้จะมาอธิบายท่าโซเดกุรุมาจิเมะนะคะซึ่งอยู่ในหมวดของ iMac Dojo นะคะเลเวลที่5ท่าที่5นะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะท่านี้เราจะให้หุ่นนอนหงายลงไปก่อนท่านี้เราจะขึ้นไปล็อกก่อนนะคะท่านี้จะเป็นท่าเชื่อนนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะเอามือวางไว้ใต้คอเขาให้ลึกที่สุดนะคะต่อไปใช้มือนี้นะคะจับเสื้ออีกข้างหนึ่งของเราจับไว้เสร็จแล้วเอามือแทงเข้าไปในคอเขาให้ลึกที่สุดกดตัวลงอีกรอบหนึ่งนะคะมือนี้สอดไว้ใต้คอใต้คอจับเสื้อตัวเองสอดทิ่มเข้าไปในคอเขานะคะลึกๆแล้วกดตัวลงอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ